ึ่งเป็นช่วงประจำของวันศุกร์นะครับก็เป็นกองทุนกองใจนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันว่าตลาดไม่ค่อยดีเนี่ยเราจะพักเงินพักใจไปกับกองทุนเทิร์นฟันดีไหมนะครับวันนี้ก็ได้น้องแนนนะครับคณภาเนี่ยมาคุยกันสวัสดีครับแนนสวัสดีค่ะพี่มนค่ะไม่เจอกันนานเลยค่ะน่าจะคิดถึงเหมือนกันนะคะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะในช่วงของกองทุนกองใจในวันนี้เนี่ยแนนก็จะพาทุกคนนะคะมาพักเงินพักใจกับกองทุนเทิร์นฟันนะคะซึ่งเป็นกองทุนของทางบลจ.ทิสโก้นะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตขอสไลด์เลยนะคะก็คือกองทุนเปิดทิสโก้พันธบัตรรัฐบาล6เดือนนะคะตัวฟันโค้ดก็คือ TGOV 6M1 นะคะกองทุนเทิร์นฟันคืออะไรนะคะก็คือเป็นพวกกองทุนตราสารหนี้นะคะที่มีการกำหนดอายุโครงการอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็น3เดือน6เดือนหรือว่า1ปีนะคะแล้วถามว่าเอ๊ะแล้วกองทุนเทิร์นฟันนี้เหมาะกับใครนะคะพี่มนก็เหมาะกับนักทุนนะคะที่อาจจะมีเงินเย็นๆอยู่สักก้อนนึงไม่ใช่เงินที่แช่หยุดอยู่ในตู้เย็นนะคะอาจจะเป็นเงินเย็นที่เรายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินตรงนี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือว่าเป็นคนที่แบบไม่ชอบความเสี่ยงไม่ชอบการลงทุนในพวกหุ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังอยากที่จะได้ให้เงินนี้ไปทำงานเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากนะคะก็กลุ่มคนเหล่านี้ค่ะที่จะเหมาะกับการลงทุนในพวกกองทุนเทิร์นฟันนะคะโดยกองทุนเทิร์นฟันนี้นะคะก็จะมีอายุโครงการเนี่ยประมาณ6เดือนนะคะแล้วก็ลักษณะการลงทุนนะคะเขาก็จะลงทุนในพวกตั๋วเงินคลังพันธบัตรรัฐบาลไทยนะคะหรือว่าพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยประมาณ 100% ส่วนความเสี่ยงเนี่ยก็อย่างที่บอกหาความเสี่ยงต่ำนะคะมุ่งเน้นรักษาเงินต้นผลตอบแทนจะไม่เสียภาษีนะคะสำหรับบุคคลธรรมดาแล้วก็กองทุนนี้นะคะมีความเสี่ยงที่ระดับ3ก็คือปานกลางค่อนข้างต่ำนะคะเดี๋ยวขอสไลด์อีกหน้านึงเลยนะคะพี่มนหน้านี้นะคะก็จะเป็นการประมาณการตราสารแล้วก็สัดส่วนที่กองนี้คาดว่าจะลงทุนนะคะตราสารที่จะลงทุนนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะก็จะมีพวกตัวเงินคลังพันธบัตรรัฐบาลไทยนะคะหรือว่าพวกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็อันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยอยู่ที่ AAA นะคะประมาณการผลตอบแทนของตราสารนะคะอยู่ที่ประมาณ 2.23% ต่อปีนะคะแล้วก็สัดส่วนที่คาดว่าจะลงทุนนะคะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 100% นะคะพอเรามาดูเรื่องของการประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุนนี้กันบ้างนะคะอยู่ที่ประมาณ 0.18% ต่อปีนะคะดังนั้นเน็ตแล้วนะคะประมาณการผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับหลังค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.05% ต่อปีนะคะพี่มนแล้วก็อย่างที่บอกนะคะโครงการเนี้ยเขาจะมีอายุโครงการที่ประมาณ6เดือนนะคะพอครบกำหนดแล้วค่ะทางบลจ.เนี่ยเขาก็จะมีการรับซื้อคืนนะคะหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้วก็เมื่อวันที่ครบกำหนดอายุโครงการนะคะแล้วก็จะทำการสับเปลี่ยนนะคะหน่วยลงทุนตรงนี้นะคะเข้าไปที่กองทุนเปิดทิสโก้พันธบัตรระยะสั้นหรือว่าตัวทิสโก้ช็อตเทอร์มฟันนะคะ และแน่นอนค่ะเนื่องจากที่บอกไปแล้วว่าโครงการนี้เขากำหนดอายุโครงการประมาณ6เดือนนะคะดังนั้นผู้ลงทุนเนี่ยจะไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้นะคะภายในระยะเวลา6เดือนนะคะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยหากถ้ามีปัจจัยอะไรนะคะเข้ามาส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวนะคะผู้ลงทุนอาจจะสูญเสียเงินลงทุนตรงนี้จำนวนมากนะคะแต่ที่สำคัญเลยค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะก็ขอให้ผู้ลงทุนนะคะทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนก่อนตัดสินใจแล้วก็ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะคะสรุปเลยก็คือหากนักลงทุนนะคะที่มีเงินเย็นๆสักก้อนนึงนะคะแล้วยังไม่รู้ว่าจะไปลงทุนอะไรหรือว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินลงทุนตรงนี้ในระยะเวลาหนึ่งนะคะก็ถ้าอยากจะลงทุนให้มีผลตอบแทนได้มากกว่าเงินฝากเนี่ยกองทุนเทิร์นฟันกองนี้นะคะก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะคะสำหรับกองทุนเปิดทิสโก้พันธบัตรรัฐบาล6เดือนจะเสนอขายแค่เฉพาะช่วง IPO นี้เท่านั้นค่ะก็คือวันที่21ถึง27พฤศจิกายนก็คือวันจันทร์นี้วันสุดท้ายนะคะพี่มนค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะที่ต้องการจะลงทุนก็สามารถลงทุนผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งฟันพาร์ทของทางหลักทรัพย์ทิสโก้ได้นะคะวงเงินการซื้อขั้นต่ำครั้งแรกเพียงแค่ 1,000 บาทค่ะก็สามารถลงทุนได้นะคะกับกองทุนนี้ค่ะอันนี้ก็คือหลัง27เราซื้อไม่ได้แล้วใช่ค่ะซื้อไม่ได้แล้วก็จะเป็นกองปิดไปเลยนะคะก็อาจจะต้องย้ำนิดนึงว่าวันจันทร์เป็นวันสุดท้ายที่จะได้ตรงนี้แล้วก็ด้วยประมาณการที่ผลตอบแทนประมาณ 2% เนี่ยก็ดีกว่าฝากเงินแหละใช่ค่ะแล้วก็ไม่เสียภาษีด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับถ้าโดยเฉพาะช่วงนี้ตลาดผันผวนอันนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับว่าอาจจะเงินที่จะเทรดหุ้นแบ่งส่วนหนึ่งไปฝากมาฝากตรงนี้ก่อนรับผลตอบแทนประมาณ 2% ต่อปีตรงนี้ก็น่าสนใจมากเลยได้ครับวันจันทร์วันสุดท้ายนะครับย้ำอีกทีหนึ่งโอเคขอบคุณทั้งแม่ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ